หลายๆคนนะครับยังคงที่จะอยู่บนท้องถนนนะครับเพื่อเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสถิติ7วันอันตรายครับผ่านมาแล้ว6วันมีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับ397รายโดยจังหวัดนครราชสีมานะครับเสียชีวิตสะสมสูงสุดส่วนสาเหตุใหญ่นั้นก็คือการขับรถเร็วเกินกำหนดและเมาสุราครับนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษฐ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแถลงสรุปผลดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2559ครับโดยสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่16เมษายนซึ่งเป็นวันที่6ของการรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสร้างวินัยจราจรเกิดอุบัติเหตุแล้ว380ครั้งครับมีผู้เสียชีวิต59รายผู้บาดเจ็บ380คนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ 31.05 เมาสุราร้อยละ 28.16 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์ร้อยละ 80.88 รองลงมาก็คือรถปิกอัพนะครับร้อยละ 10.08 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรงร้อยละ 69.21ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ช่วงเวลา16นาฬิกาถึง20นาฬิการ้อยละ 26.58 ซึ่งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงานร้อยละ 49.54 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่นะครับได้ตั้งจุดตรวจหลัก 2,127 จุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 66,796 คนเรียกตรวจยานพาหนะ 654,354 คันมีผู้ถูกดำเนินคดีรวม 108,717 รายมีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 31,016 รายไม่มีใบขับขี่ 29,840 รายสำหรับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่เชียงใหม่ครับ22ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่ฉะเชิงเทรานครราชสีมาและพะเยาจังหวัดละ4รายจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดนะครับได้แก่เชียงใหม่22คนสรุปอุบัติเหตุทางถนนรวม6วันนะครับตั้งแต่วันที่11ถึง16เมษายนเกิดอุบัติเหตุรวม 3,140 ครั้งผู้เสียชีวิต397รายผู้บาดเจ็บ 3,271 คนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับมี5จังหวัดได้แก่ตราดแพร่ยะลาระนองและหนองบัวลำพูครับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่เชียงใหม่158ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่นครราชสีมา18รายจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่เชียงใหม่ครับ166คนโดยพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตมีเพิ่มมากขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วครับ